โรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะนายสมสวัสดิ์ทองประวิทย์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมณห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอิสลามศึกษาเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีพันตำรวจโทอัธชัยออมสินสมบูรณ์ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346นำคณะวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน904มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ของโรงเรียนอิสลามศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติมีความประพฤติที่เหมาะสมมีค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูลูกเสือนักเรียนแกนนำหรือสภานักเรียนโดยการรับฟังการอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสาประชาธิปไตยโดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน904วปร.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346อำเภอแม่สอด